มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องเจาะไปที่ภาคเหนือนะเพราะว่านักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นแต่เช้านี้เนี่ยปรากฏว่าจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตในจังหวัดเชีงยงใหม่เนี่ยลดลงจากเมื่อวานเพราะว่าสามารถควบคุมไฟไหม้ที่อ่างเก็บน้ํากาแลตําบลสุเทพอํเพาเภอเมืองเชีงยงใหม่ได้สาเร็จแต่ถ้าไปดูสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ยังสูงอยู่ในหลายๆพื้นที่แล้วก็ทุกจังหวัดของภาคเหนือนเ,นเกินมาตรฐานหมดเลยนะครับ ไปดูเรื่องของไฟกันก่อนละกันนะทางด้านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เนี่ย<อ>เขาได้รับแจ้งมาว่าพบไฟป่าบนอ่างเก็บน้ํากาแ,แลที่บ้านเชิงดอยหมู่หนึ่งตำบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่นะก็เลยระดมกําลังกันจากหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพป,ปุยชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเชียงใหม่หรือชุดเสือไฟฝ่ายปกครองแล้วก็แม้แต่สามเณรนะจากวัดผาลาดช่วยกันเข้าไปควบคุมเพลิง ใช้เวลา3ชั่วโมงในที่สุดก็ดับไฟได้สําเร็จนะครับพอเข้าไปสํารวจความเสียหายเนี่ยห้ไร่นะคุณผู้ชมซึ่งสาเหตุเนี่ยคาดว่าเกิดจากเป็นการเผาเพื่อจะให้สัตว์หนีออกมาแล้วจะได้ล่าสัตว์ฮนะเพียงแค่อย่างเงี้ยทาเดือดร้อนกันไปหมดนะครับและแน่นอนว่าพอมันมีไฟป่าเนี่ยมันก็เกิดเป็นจุดความร้อนช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะเชียงใหม่มีจุดความร้อนมากถึง98จุดจังหวัดเดียวนะเกือบร้อย สูงสุดก็คือที่อำเภอเชียงดาวเนี่ย16จุดตามด้วยอำเภอชัยประการแล้วก็อำเภอจอมทองอย่างไรก็ตาม98จุดที่วานนี้ก็ยังลดลงจากเมื่อวานนี้ไปถึง70จุดนะครับเมื่อวานนี้168วันนี้98นะฮะค่าฮอตสปอตเยอะขนาดนี้แน่นอนฝุ่น PM 2.5ก็ต้องตามมาด้วยเช้านี้ภาพรวมเกินมาตรฐานทุกจังหวัดของภาคเหนือต่ำสุดเนี่ยก็ยังอยู่ที่40.9นะ,ะส่วนสูงสุดนี่ขึ้นไปถึง150.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร จุดที่ PM 2.5สูงที่สุดก็คือจุดที่ฮอตสปอตสูงที่สุดนั่นแหละครับอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตามมาด้วยอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอําเภอปายแล้วก็อําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไล่มาด้วยอําเภอลี้จังหวัดลำพูนนะ